สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอมาพูดถึงนางเอกช่อง7ปัจจุบันที่ยังมีผลงานอยู่ในขณะนี้ว่ามีใครบ้างและใครเป็นนางเอกได้ยาวนานที่สุดค่ะเมื่อคลิปก่อนหน้านะคะแม่อ้อยได้พูดถึงพระเอกไปแล้วว่าใครครองแชมป์การเป็นพระเอกช่อง7ยาวนานที่สุดไปแล้วนะคะมาคลิปนี้แม่อ้อยจะขอพูดถึงนางเอกสาวสวยช่อง7กันบ้างนะคะว่าปัจจุบันยังมีใครอยู่บ้างและใครเป็นนางเอกได้ยาวนานที่สุดมาชมกันค่ะเริ่มจากอันดับที่17เลยแล้วกันค่ะการ์ตูนัชชาค่ะเริ่มเข้าสู่ช่อง7เข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะมีผลงาน1เรื่องเป็นนางเอก1เรื่องค่ะการ์ตูนนะคะก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งดีกรีท็อป6มิสไทยแลนด์เวิลด์2018ก็นับได้ว่าเป็นนางเอกใหม่ของทางช่องที่น่าจับตาอีกคนหนึ่งนะคะสำหรับสาวการ์ตูนค่ะหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7แล้วก็ได้เล่นละครเรื่องแรกและเป็นนางเอกเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องเผาขนคู่กับเข้มหัสวีก็มารอติดตามชมกันนะคะคาดว่าปีนี้น่าจะได้ชมกันค่ะอันดับต่อมาค่ะสกายมาเรียเริ่มเข้าสู่ช่อง7เมื่อปี2563นะคะปีนี้เป็นปีที่2ค่ะมีละคร3เรื่องและเป็นนางเอก1เรื่องค่ะสาวสวยลูกครึ่งไทยเยอรมันคนนี้นะคะที่เราอาจจะคุ้นกันกับชื่อ Sky The Face เธอเคยประกวด Miss Teen Thailand 2011ด้วยนะคะเป็นปีเดียวกันกับที่มุกดาได้รับรางวัล นะคะหลังจากที่ Sky เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7แล้วนะคะก็มีผลงานต่อทันทีถึง3เรื่องเลยค่ะเริ่มจากละครก่อนข่าวเรื่องทานตะวัน4เพลิงและหลังจากนั้นก็มาแสดงละครหลังข่าวเรื่องกรงน้ำผึ้งเป็นตัวรองคู่กับเกรซพลค่ะก่อนที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเรื่องแรกตามมาเลยนะคะก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์คู่กับบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ชมกันปีนี้นะคะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะต่อมาค่ะมิ้นบารมิตาค่ะอยู่กับช่อง7มา5ปีก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วกับผลงานละคร10เรื่องและเป็นนางเอกนำ1เรื่องค่ะมิ้นบารมิตานะคะเริ่มเข้าสู่ช่อง7เมื่อปี2559และได้เล่นละครเป็นซีรีส์ภารกิจรักก่อนที่จะมาเล่นเป็นนางเอกซิทคอมเรื่องว่าความตามรักและก็ตามด้วยละครอีกหลายเรื่องแต่ว่าเป็นตัวรองก่อนที่จะเริ่มขึ้นมาเป็นนางเอกนำหลังข่าวละครบู๊แอคชั่นเรื่องปล้นลอยฟ้าคู่กับฟิล์มกัญญกฤตแต่ว่าอยู่ระหว่างการถ่ายทำยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะคนต่อมาค่ะพระภารมิดาค่ะอยู่กับช่อง7มา6ปีเล่นละครอยู่กับทางช่อง7มา5เรื่องและเป็นนางเอก3เรื่องค่ะโดยเป็นละครก่อนข่าว1เรื่องและครหลังข่าว2เรื่องค่ะก็เป็นนางเอกหน้าสวยตาคมอีกคนนะคะที่อยู่กับช่อง7มาตั้งแต่ปี2559และเริ่มเล่นเป็นนางเอกเรื่องแรกเป็นละครก่อนข่าวเรื่องเกิดเป็นการในปี2560จากนั้นก็ได้เล่นละครหลังข่าวแต่ว่าได้เล่นเป็นตัวรองค่ะและก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวครั้งแรกในปี2563ก็คือละครเรื่องฟ้ามีตะวันคู่กับโดนัทภัทรพลค่ะและตอนนี้ก็มีละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือกรงน้ำผึ้งคู่กับเวียร์สุกลวัฒน์ค่ะต่อมาค่ะเนยประภาดาค่ะอยู่กับทางช่อง7มา4ปี9เข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะกับละครทั้งหมด8เรื่องเป็นนางเอก4เรื่องค่ะเนยประภาดานะคะก้าวเข้าสู่วงการจากการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลปี2015หรือปี2558จากนั้นนะคะก็ได้เริ่มเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7เมื่อปี2560และละครเรื่องแรกก็เล่นเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องนักรบตาปีศาจคู่กับบิ๊กเอ็มกิตฤทธิ์และก็มีละครต่อเนื่องซึ่งก็มีทั้งบทนางเอกและนางรองค่ะและละครเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องก็รักก้นหัวใจคู่กับบิววรพลค่ะก็คาดว่าปีนี้น่าจะได้รับชมกันค่ะต่อมาค่ะแคสซอนยาค่ะอยู่กับช่อง7มา9ปีเล่นละครมา7เรื่องเป็นนางเอกทั้งหมด5เรื่องค่ะโดยเป็นนางเอกซิทคอม1เรื่องนางเอกก่อนข่าว2เรื่องและขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวอีก2เรื่องค่ะและสำหรับเรื่องล่าสุดที่รอกันออกอากาศอยู่นั่นก็คือเรื่องพริกกับเกลือคู่กับธันวาสุริยะจากใครไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะคนต่อมาค่ะปูเป้เกษรินทร์ค่ะอยู่กับช่อง7มา6ปีโดยเป็นละครพื้นบ้าน4เรื่องและเล่นละครหลังข่าว6เรื่องค่ะโดยได้เป็นนางเอก5เรื่องค่ะสาวน้อยในต
าคมอายุ21ปีนะคะถ้าใครติดตามปูเป้มาตั้งแต่ต้นจะทราบนะคะว่าปูเป้โด่งดังมาจากละครพื้นบ้านจากจักรวงศ์เริ่มตั้งแต่ปี2559เรื่อง4ยอดกุมารในบทของไฟและมาโด่งดังอีกครั้งจากละครพื้นบ้านเช่นเดียวกันค่ะเรื่องสังทองในปี2561และก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกในละครเรื่องคุณหนูเรียนเล็กคู่กับธันวาสุริยจักรค่ะจนปัจจุบันนะคะก็ยังได้รับบทนางเอกอยู่และละครที่รอการออกอากาศในปีนี้ก็คือละครเรื่องคทาสิงห์คู่กับแบงค์อาทิตย์ส่วนอีก2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำก็คือเรื่องรังรักพรางใจเล่นเป็นฝาแฝดคู่กับโดนัทภัทรพลกับอีกเรื่องนึงที่เพิ่งเปิดโผล่ไปไม่นานมานี้นะคะนั่นก็คือละครเรื่องบ่วงวิมาลาคู่กับมิกทองระยะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะต่อมาค่ะเซฟานีวานิกค่ะอยู่กับช่อง7มา8ปีก้าวเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะเป็นนางเอกหลักมา6ปีเล่นละครมา14เรื่องและเป็นนางเอกหลังข่าวทั้งหมด6เรื่องค่ะเป็นนางเอกสาวสวยอีกคนนึงนะคะที่เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรียจากเวทีมิสทีนไทยแลนด์ปี2552จากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7และก็มีผลงานเรื่องแรกก็คือเรื่องไฟมาในปี2555และเรื่องที่เริ่มมีคนรู้จักเซฟมากขึ้นในบทของพิมพ์เพาในละครเรื่องคืนหัตถาครองพิภพจบสากลค่ะแล้วก็มีผลงานต่อมาอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งก็ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องเพลิงตะวันคู่กับเอสกันตพงษ์ค่ะและที่มาปังอีกครั้งในละครเรื่องทะเลไฟคู่กับมิกทองระยะเรียกได้ว่ามีเคมีที่ลงตัวเป็นคู่จิ้นอยู่พักนึงนะคะและสำหรับละครเรื่องล่าสุดที่ปังมากๆได้เรตติ้งอันดับหนึ่งของปีเลยก็คือเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ในปี2562คู่กับเวียสุกลวัฒน์ค่ะก็รอฟังการอัปเดตอีกทีนะคะว่าเซฟจะได้รับละครอีกทีเมื่อไหร่ค่ะต่อมาค่ะพิงพลอยประภาวดีค่ะเริ่มเข้าสู่ช่อง7มา4ปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะกับผลงานละคร9เรื่องและเป็นบทนางเอกนํา7เรื่องค่ะโดยเป็นนางเอกละครเย็น2เรื่องและนางเอกละครหลังข่าวอีก5เรื่องค่ะพิงพลอยค่ะเริ่มเข้าสู่ช่อง7จากการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดล2015และก็ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายและหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ก็ได้เล่นซีรีส์ภารกิจรักตอนยึดฟ้าหาพิกัดรักก่อนและก็เริ่มได้รับบทนางเอกละครก่อนข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องคิงก็รักค่ะก็แรงคู่กับโกวสินเมื่อปี2562เรียกได้ว่าเป็นละครเย็นที่ปังมากๆเลยนะคะกับเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่ค่ะและหลังจากนี้ไม่นานนะคะพิงพลอยก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกในละครเรื่องมังกรเจ้าพญาเมื่อต้นปี2563คู่กับจินจินนะแล้วก็เป็นนางเอกมาจนปัจจุบันค่ะและเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็คือเรื่องรหัสริษยาส่วนอีก2เรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือเรื่องปางเสน่หาคู่กับโกวสินและสามีชั่วคืนคู่กับยูโรยศวรรษค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะมาถึงสาวคนนี้ที่กำลังฮอตมากๆเลยนะคะสำหรับสาวมุกดานารินรักที่อยู่กับช่อง7มา6ปีเล่นละครจนถึงปัจจุบัน10เรื่องเป็นนางเอกมาแล้ว7เรื่องค่ะมุกดาเริ่มเล่นละครกับช่อง7เมื่อปี2559โดยเล่นเรื่องขมิ้นกับปูเป็นเรื่องแรกในบทของปานหรือปารมีค่ะและหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวต่อทันทีในละครเรื่องมัสยาคู่กับมิกทองระยะในปี2560เรื่อยมาจนปัจจุบันค่ะกับละครที่เป็นกระแสแรงมากๆเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องโซเวรีคู่กับเข้มหัสวีและตอนนี้ก็มีละครที่กำลังออกอากาศอยู่นั่นก็คือละครเรื่องคู่แค้นแสนรักคู่กับไม้พัทรเดชและอีก2เรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องเขินบ้านไร่สไปเฮโซคู่กับเข้มหัสวีและรับเชิญเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็รอการประกาศผลอีกทีนะคะว่าจะได้เล่นเรื่องอะไรคู่กับโกวสินค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะต่อมาค่ะฮาน่ารีวิทค่ะอยู่กับช่อง7มา8ปีก้าวเข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะเป็นนางเอกหลักอยู่6ปีกับผลงานละครกับทางช่อง7นะตอนนี้มี14เรื่องและเป็นนางเอกทั้งหมด7เรื่องค่ะ
หลังจากที่ได้รับตำแหน่งมิสซินไทยแลนด์ปี2010หรือปี2553แล้วฮาน่าก็เริ่มเข้าสู่วงการโดยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7โดยละครเรื่องแรกของฮาน่าก็คือเรื่องร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงในปี2556และก็มีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องและก็ได้เป็นนางเอกเรื่องแรกในละครบู๊ของค่ายโคลิเซียมเรื่องข้ามากับพระคู่กับบิ๊กเอ็มกิตลิศค่ะและละครเยินเรื่องสาวน้อยสาวรจนาต่อจากนั้นก็มีละครตามมาอีกหลายเรื่องนะคะซึ่งมาช่วงหลังจะสังเกตนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฮาน่าจะเล่นละครบู๊ซะเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นที่มาของฉายาฮาน่าว่าราชินีนักบู๊ค่ะส่วนละครที่จบไปล่าสุดก็คือเรื่องทางเสือผ่านคู่กับอบชนาพลค่ะและก็ยังมีละครอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะได้ฟินกันไปอีกเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องเจ้าสาวจำเลยคู่กับบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์อีกครั้งนึงค่ะก็มารอชมความฟินของทั้งคู่กันอีกครั้งนะคะคาดว่าปีนี้น่าจะได้ชมกันค่ะคนต่อไปค่ะเปรี้ยวทัศนียาค่ะอยู่กับช่อง7มา10ปีเล่นละครทั้งหมด14เรื่องและเป็นนางเอกทั้งหมด10เรื่องค่ะเปรียวก็เป็นนางเอกอีกคนนะคะที่มีผลงานกับทางช่อง7อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี2555นะคะเล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องแม่ปู่เปรียวซึ่งเป็นนางเอกเรื่องแรกค่ะแต่ก็เป็นนางเอกละครเย็นก่อนข่าวนะคะจากนั้นก็ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องโดมทองคู่กับวิวและภาพจนปัจจุบันก็ยังได้รับบทนางเอกอยู่นะคะและอาจจะมีบางเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนางเอกแต่ก็เป็นบทที่โดดเด่นไม่ต่างจากนางเอกเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นบทของเปในเรื่องคมพยาบาทที่ประชันบทกันระหว่างไม้พัทรเดชแล้วก็นาวที่สานาถค่ะหรือแม้แต่เพลิงพนางในบทของเจ้านางปิ่นมณีที่เล่นเป็นลูกของอ้ําพัชราภาก็เด่นไม่แพ้กันค่ะและอย่างเรื่องล่าสุดที่มีการฟิตติ้งไปแล้วอย่างละครเรื่องบ่วงวิมาลาในบทของออนปรียาก็น่าจะเป็นอีกบทบาทนึงนะคะที่โดดเด่นไม่แพ้กันยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะต่อมาค่ะนาวที่สานาถค่ะอยู่กับช่อง7มา11ปีเล่นละครมา16เรื่องเป็นนางเอก10เรื่องค่ะนาวเล่นละครเรื่องแรกให้กับทางช่อง7เมื่อปี2554นะคะก็คือเรื่องหอบรักมาห่มป่าและสำหรับเรื่องที่เป็นนางเอกเรื่องแรกในบทของน้อยก็คือเรื่องคมพยาบาทในปี2557และตามมาด้วยกุหลาบเล่นไฟคู่กับวีวิรภาพในปีเดียวกันค่ะแล้วก็มีละครต่อมาอีกหลายเรื่องอย่างเรื่องล่าสุดที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือละครเรื่องวงเวียนหัวใจคู่กับพอสลันและมีอีกเรื่องนึงที่ปิดกล้องแล้วรอกันออกอากาศอยู่นั่นก็คือเรื่องแม่เบี้ยคู่กับเอสกันตพงค่ะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะสาวคนต่อไปค่ะแม็กกี้อาภาค่ะอยู่กับช่อง7มา9ปีแล้วก็เล่นละครกับทั้งช่อง7มาจนปัจจุบัน20เรื่องเป็นนางเอก14เรื่องโดยเป็นนางเอกละครหลังข่าว1เรื่องค่ะแม็กกี้อาภานะคะเริ่มเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7เมื่อปี2556โดยเล่นละครเรื่องแรกก็คือเป็นซิทคอมอารมณ์ดีเรื่องชอก่อนน้ำหวานอันธพาลหลบไปและในปีเดียวกันนะคะก็ได้มาเป็นนางเอกละครเย็นก่อนข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องแม่ค้าคู่กับไม้พัทรเดชค่ะแล้วก็มีละครอย่างต่อเนื่องซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะแม็กกี้ก็มักจะได้รับเป็นบทนางเอกของเรื่องซึ่งเป็นละครเย็นก่อนข่าวเสมอแต่ถ้าเป็นละครหลังข่าวเนี่ยก็มักจะได้เป็นตัวรองเป็นส่วนใหญ่ค่ะจนล่าสุดนะคะแม็กกี้ก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องตุ๊กตาคู่กับบูมกิจก้องคาดว่าปีนี้น่าจะได้ชมกันค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือเรื่องปางเสน่หายังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะสาวคนต่อมาค่ะที่สาวฤทธิสาค่ะอยู่กับช่อง7มา10ปีเล่นละครจนถึงปัจจุบัน15เรื่องเป็นนางเอกมาแล้ว12เรื่องค่ะทิสานะคะเริ่มเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7เมื่อปี2554โดยเล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องเสือสั่งฟ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดคู่กับพอสรันและก็ได้รับบทเป็นนางเอกเรื่อยมาจนปัจจุบันค่ะและเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเปิดโผล่ไปไม่นานนั่นก็คือละครเรื่องสายเลือด2หัวใจคู่กับมิกทองระยะยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะและสำหรับอันดับที่2ค่ะทัพทิมอัญญรินทร์ค่ะอยู่กับช่อง7มา13ปีเล่นละครทั้งหมด31เรื่องโดยเป็นนางเอก16เรื่องค่ะ
ทับทิมนะคะก็ถือว่าเป็นนางเอกอีกคนของทั้งช่องที่ถึงแม้ว่าเริ่มแรกของการเล่นละครจะยังไม่ได้เป็นนางเอกซะทีเดียวแต่ก็สามารถผ่านมาแทบจะทุกบทบาทเลยก็ว่าได้นะคะทับทิมค่ะเริ่มเล่นละครเรื่องแรกกับทั้งช่องก็คือเรื่องรักแท้แก้ได้ในปี2552จากนั้นก็มีผลงานต่อเนื่องแล้วก็ได้เป็นนางเอกละครเย็นก่อนข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องคุณชายตำระเบิดคู่กับเติ้ลตะวันในปี2553แล้วก็ได้รับบทร้ายในละครเรื่องอสูรน้อยในตะเกียงแก้วในปี2555และก็มีละครต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี2558ก็ได้ขึ้นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องลีลาวดีเพลิงคู่กับธันวาสุริยะจักรจนปัจจุบันก็ยังได้รับบทนางเอกอยู่นะคะอย่างเรื่องที่กำลังออกอากาศทุกวันอาทิตย์เป็นซีรีส์เรื่องไวรัสไวเลฟตอนนักรบชุดขาวและอีก2เรื่องที่น่าจะได้ชมกันในปีนี้นั่นก็คือเรื่องทะเลเดือดและหลงกลิ่นจานยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะและสำหรับอันดับหนึ่งที่เป็นนางเอกตลอดการอยู่กับช่องเจ็ดอย่างยาวนานไม่บอกก็เดากันได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาค่ะอยู่กับช่องเจ็ดมาตลอดตั้งแต่แรกเลยนะคะรวม24ปีเล่นละครมาแล้ว41เรื่องเป็นนางเอกทั้งหมด38เรื่องจนถึงปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกขวัญใจประชาชนอันดับหนึ่งของช่องและก็เป็นโลโก้ของช่อง7ด้วยนะคะสำหรับสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อซึ่งก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2540จากการประกวดมิสแท็กและก็ได้รับรางวัลชนะเลิศและในปีนี้เองค่ะก็ได้แสดงละครเรื่องแรกก็คือเรื่องมณีเนื้อแท้คู่กับหนุ่มคงกระพันออกอากาศทางช่อง7ค่ะและหลังจากนั้นก็มีละครที่ออกอากาศทางช่อง7อย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่ล้วนแต่ได้รับบทนางเอกแทบจะทั้งสิ้นค่ะและละครแต่ละเรื่องก็สร้างชื่อเสียงให้กับอ้ําทั้งสิ้นนะคะหรือเรื่องที่เล่นบทร้ายแต่ก็เป็นตัวเด่นอย่างละครเรื่องเมียหลวงในบทของออนอินในปี2552หรือในบทของเจ้านางอนันทิพย์จากละครเรื่องเพลิงพนางก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นละครฟอร์มยักษ์ที่โดดเด่นมากๆนะคะและอย่างล่าสุดที่จบไปเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นก็คือละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจที่ประกบกับมิกทองระยะที่เรียกได้ว่าสามารถแสดงได้อย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติมากๆค่ะโดยผลงานละครที่สาวอ้ําได้เล่นกับทางช่อง7ตั้งแต่แรกเข้าสู่วงการจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด41เรื่องและปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่24แล้วก็ถือว่าเป็นนางเอกคู่บุญที่อยู่กับทั้งช่อง7มาอย่างยาวนานที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นการจัดอันดับของนางเอกหลังข่าวช่อง7ที่ยังอยู่กับช่องจนปัจจุบันว่าใครยังรับบทนางเอกได้อย่างยาวนานที่สุดค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะตรงใจกันบ้างหรือเปล่าถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ